ทั้งวิธีการทำแพทเทิร์นแล้วก็วิธีการตัดเย็บเนี่ยเป็นแบบเบสิกพื้นฐานตามฉบับของอันเลยนะคะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะก็ให้เราค่ะวัดที่หุ่นก่อนนะคะอันนี้เราจะสร้างแพทเทิร์นบนหุ่นนะให้วัดความกว้างค่ะจากในส่วนของบ่านะคะฝั่งซ้ายถึงบ่าฝั่งขวาแล้วก็ความสูงค่ะจากในส่วนของบ่านะคะลงมาจนถึงขอบเอวค่ะว่าความกว้างกับความสูงเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่อย่างของอันนะคะก็จะอยู่ที่18คูณ19นิ้วค่ะเราจะตัดกระดาษนะคะออกมาเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะ2ชิ้นเพราะว่ามันจะเป็นแพทเทิร์นนะคะชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังแพทเทิร์นเสร็จแล้วนะคะก็เอากระดาษแพทเทิร์นค่ะชิ้นหน้านะคะมาวางบนหุ่นแบบนี้เลยค่ะด้านล่างเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนของขอบเอวนะดูให้ดีค่ะว่าตำแหน่งของขอบเอวอยู่ตรงส่วนไหนก็เริ่มจากด้านล่างเลยส่วนด้านบนเนี่ยก็คือปล่อยฟรีเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของด้านข้างค่ะก็กัดไว้ก่อนเราจะจับกระดาษนะคะให้มันตึงก่อนค่ะทั้งบนล่างสองฝั่งเนี่ยทำเหมือนกันนะให้ตัดกระดาษนะคะเผื่อเลยก็ได้นะคะเพื่อนๆเพราะว่าเดี๋ยวเราค่ะสามารถตัดเฉือนส่วนเกินนะคะออกได้อันนี้ก็จะเป็นเกร็ดหน้านะคะให้เราจับรูดแบบนี้เลยเพื่อให้มันตึงนะแล้วก็ใช้สกอตเทปค่ะแปะเลยอันนี้ก็จะเป็นการตีเกร็ดด้านหน้านะนะคะก็จับรูดเลยค่ะด้านบนสุดอ่ะก็คือจะเป็นส่วนของแหลมๆของหัวนมนะคะด้านล่างก็คือจะเป็นส่วนของขอบเอวอันนี้คือในส่วนของบ่านะคะให้เราค่ะจับจีบนะคะกระดาษแบบนี้เลยอันนี้เราจะทำแบบคร่าวๆก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราค่ะตัดผ้าออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาจับจีบอีกทีนึงก็ได้นะนี่ค่ะจับเพื่อให้ทุกส่วนค่ะมันถูกรัดตรึงนะคะมันจะได้ไม่เกิดความย่นค่ะเวลาที่หลังจากที่เราตัดผ้าแล้วก็เอามาเย็บอะค่ะถ้าเกิดว่าแพทเทิร์นเนี่ยมันไม่ตึงนะมันไม่เข้ารูปค่ะเวลาทำออกมามันจะไม่สวยนะคะเนี่ยค่ะก็จับรูดก่อนส่วนไหนที่มันย่นก็ให้มันตึงก่อนเป็นการจับจีบนะคะแล้วก็จากนั้นค่ะใช้ช็อคนะคะขีดค่ะเป็นเส้นเฉลียงแบบนี้นะคะไล่จากในส่วนที่เป็นใต้วงแขนค่ะแล้วก็จากนั้นตัดเลยส่วนที่มันอ้าออกนะคะก็คือจับแล้วก็ใช้สกอตเทปค่ะแปะนะคะโดยรอบเลยค่ะแบบนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดแพทเทิร์นค่ะมันไม่เข้ารูปพอดีกับตัวหุ่นนะเวลาที่เราขัดตัดเย็บออกมาเนี่ยมันจะไม่สวยนะคะเพื่อนๆคือพยายามจับจีบเนี่ยให้มันพอดีกับตัวหุ่นมากที่สุดนะอันนี้อันก็จะเป็นลักษณะของเสื้อที่เป็นเฉลียงข้างนะคะจับจีบนะคะย่นไปที่หัวไหล่เลยในส่วนนี้ก็คือดีไซน์ตามชอบใจเลยนะคะอยากจะจับจีบให้มันย่นกี่จีบนะคะก็แล้วแต่เดี๋ยวเราค่ะจะต้องมาจับที่ผ้าอีกหนึ่งทีนะคะอันนี้คือส่วนของบ่าค่ะตัดส่วนเกินออกเลยแล้วก็ส่วนของวงแขนค่ะก็คือขีดนะคะแบบนี้เลยค่ะวงแขนก็คือวัดที่ตัวเรานะคะว่าวงแขนเรานะคะจากบ่าลงมาในกี่นิ้วนะคะอันนี้อันก็จะทำบนแพทเทิร์นบนหุ่นเลยนะคะทำแพทเทิร์นบนหุ่นเลยอันนี้ก็จะเป็นส่วนของวงแขนชิ้นหน้านะคะฝั่งที่เป็นผ้าที่มันทบขึ้นไปหัวไหล่อะค่ะจะเป็นเสื้อที่มีแขนข้างเดียวนะจากนั้นก็มาวัดนะคะในส่วนที่เป็นวงแขนอีกหนึ่งฝั่งค่ะดูนะคะว่าวงแขนเนี่ยอยู่ประมาณไหนถ้าหากส่วนไหนที่มันเกินนะคะเราก็ตัดออกได้เลยอันนี้ก็จะเป็นเกร็ดหน้านะคะหนึ่งฝั่งจากนั้นก็คือมาทำแพทเทิร์นชิ้นหลังกันค่ะเหมือนเดิมนะเอาส่วนของด้านล่างสุดอะค่ะมาวางในส่วนที่เป็นขอบเอวค่ะ
แล้วก็ใช้เข็มหมุดนะคะกัดเลยแบบนี้ด้านข้างก็คือจับนะคะให้มันตึงค่ะแบบนี้ค่ะตรงนี้ก็คือเราจะตีเกร็ดนะคะอันนี้คือส่วนของบ่านะคะพยายามจับให้แพทเทิร์นค่ะมันเข้ารูปกับตัวหุ่นนะคะมากที่สุดเลยอันนี้ก็จะเป็นส่วนของวงแขนนะคะตัดเลยแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นตะเข็บข้างนะคะให้ยึดจากเส้นนะคะแล้วก็ตัดนะคะตามหุ่นของแพทเทิร์นแล้วก็จากนั้นด้านข้างก็คือกัดเข็มหมุดค่ะตรงนี้ก็คือตีเกร็ดนะคะเหมือนฝั่งอีกฝั่งหนึ่งค่ะที่เราทำไปแล้วใช้สกอตเทปนะคะแปะค่ะแบบนี้เลยอันนี้คือในส่วนของบ่านะคะที่มันเกินออกมาก็คือตัดเลยอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นเฉลียงค่ะแล้วก็ตัดนะคะตามเส้นที่เราเนี่ยขีดเอาไว้ตอนที่เราเฉลียงอะเพื่อนๆต้องดูด้านหน้าด้วยนะคะว่ามันเฉลียงไปฝั่งไหนนะดูให้ดีค่ะคือมันจะเป็นแบบเสื้อแบบเฉลียงใช่ไหมคะฝั่งที่มีแขนก็คือมันจะมีวงแขนเนาะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอ่ะมันก็คือจะเป็นแค่ส่วนที่เป็นใต้วงแขนค่ะคือมันจะไม่มีหัวไหล่อ่ะก็พยายามทำให้มันแนบสนิทกับตัวหุ่นนะคะมากที่สุดเนาะแล้วก็จากนั้นค่ะแกะออกมาเลยนี่นะคะแพทเทิร์นของเราค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะตัดตรงกลางค่ะชิ้นหลังก็คือจะมีอยู่ทั้งหมด2ชิ้นนะคะเป็นชิ้น A กับชิ้น B อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเกร็ดหน้านะคะที่เราจะต้องตัดแยกแพทเทิร์นของตัวนี้จะมีอยู่ทั้งหมดนะคะของเสื้อเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด4ชิ้นชิ้นหน้า2แล้วก็ชิ้นหลัง2ค่ะก็ให้แบออกนะคะตามที่เราค่ะได้ติดสกอตเทปไว้ค่ะแบออกมาเลยอันนี้คือชิ้นหน้านะคะที่เราจะต้องแบแล้วก็ด้านล่างค่ะก็คือตัดนะคะตัดแยกออกก่อนเดี๋ยวเราจะต้องวางบนผ้าชิ้นหน้าจะมีอยู่ทั้งหมด2ชิ้นเนาะแล้วก็ชิ้นหลังมี2ชิ้นจากนั้นค่ะเราก็จะเอาแพทเทิร์นนะคะมาวางบนผ้าค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนของด้านในผ้านะคะแล้วก็แพทเทิร์นมาวางเลยจัดเรียงนะคะให้ชิดริมผ้าค่ะมันจะได้ไม่เปลืองแล้วก็จากนั้นก็คือตัดนะคะพอเราค่ะตัดออกมานะคะเราก็จะได้แพทเทิร์นแบบนี้เลยนี่นะคะแพทเทิร์นเนี่ยเรานะคะจะต้องทำซับในด้วยนะคือจะต้องตัดแพทเทิร์นค่ะอย่างละ2ชิ้นอันนี้เป็นส่วนของชิ้นหน้านะคะที่เราจะต้องเย็บชิ้นหน้าเนี่ยซ้ายขวาให้มันติดกันก่อนแล้วก็จากนั้นค่ะคลิปริมผ้านะนี่เลยเรียบร้อยแล้วก็อันนี้เป็นชิ้นหลังค่ะชิ้นหลังเนี่ยเราจะต้องตีเกร็ดก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเกร็ดหลังค่ะนี่เลยแบบนี้นะเกร็ดหลังที่เราค่ะได้พับเพื่อนๆจำได้ไหมตอนที่เราค่ะทำแพทเทิร์นอ่ะแล้วเราอ่ะตีเกร็ดหลังใช่ไหมคะเราใช้สกอตเทปแปะอันนี้คือส่วนที่เราค่ะใช้สกอตเทปแปะแต่ว่าตอนที่เราเย็บอ่ะเราก็จะต้องเดินเส้นเย็บนะคะในส่วนที่เราแปะให้มันเข้ารูปกับหุ่นนะคะก็จะเป็นการตีเกร็ดหลังอันนี้คือส่วนของชิ้นหลังนะคะทั้งซับในแล้วก็ชิ้นนอกนี่เลยค่ะเรียบร้อย
จากนั้นเราก็เย็บประกบด้านข้างนะคะของชิ้นนอกก่อนอันนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งค่ะเย็บประกบนะคะด้านข้างลำตัวค่ะที่เป็นชิ้นหน้ากับชิ้นหลังซับในเนี่ยทำเหมือนกันเลยนะคะประกบแล้วก็เย็บด้านข้างก่อนอันนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งนึงค่ะเรียบร้อยนะคะส่วนของซับในแล้วก็ชิ้นนอกเดี๋ยวมาดูกันก่อนนี้นะคะอันนี้คือในส่วนของซับในนะคะอันนี้คือในส่วนของชิ้นนอกเอาประกบกันแบบนี้ค่ะให้ฝั่งที่เป็นด้านถูกกับด้านถูกค่ะประกบกันนะคะแล้วก็จากนั้นเดินเส้นเย็บโดยรอบค่ะวิธีการนี้ก็คือเราจะต้องเย็บประกบนะคะในส่วนของด้านบนก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราค่ะจะต้องตลบนะคะผ้าเนี่ยกลับมาอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เฉลียงนะคะเฉลียงด้านข้างแล้วก็อันนี้คือเป็นใต้วงแขนอันนี้คือในส่วนของด้านหลังค่ะจากนั้นก็คือคลิปริมผ้านะคะนี่นะคะหลังจากเย็บเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะด้านบนค่ะที่เราเย็บโดยรอบจากนั้นก็คือตลบออกมาค่ะแล้วก็จากนั้นค่ะเรามาโพ้งริมนะคะอันนี้คือเป็นส่วนของซิปนะคะเพื่อนๆด้านหลังนะเนี่ยค่ะด้านหลังก็โพ้งริมค่ะเพื่อเย็บประกบจากนั้นค่ะเราก็เอาผ้านะคะมาวางบนหุ่นค่ะเดี๋ยวเราจะมาจับจีบในส่วนของที่เป็นบ่านะด้านหลังค่ะในส่วนที่เป็นด้านหลังอ่ะเพื่อนๆเห็นปะรอยต่อเนี่ยอันนี้คือต้องเผื่อนะคะเผื่อออกมาประมาณฝั่งละ1นิ้วก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะต้องใส่ซิปเข้าไปเนาะเพราะว่าตอนที่อันตัดผ้าเนี่ยอันข้ามขั้นตอนนี้ไปนะคะไม่ได้ให้เพื่อนๆดูก็อย่าลืมนะคะที่จะเผื่อด้านหลังจากนั้นก็มาจับจีบเลยค่ะดูว่าเราจะจับจีบยังไงนะคะแล้วแต่เลยอันนี้คือจะเป็นส่วนที่อันจะทำเป็นจุดเชื่อมค่ะในส่วนของบ่านะคะตัดผ้าเนี่ยก็คือความกว้างอยู่ที่1นิ้วความยาวค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ 3-4 นิ้วนะคะประมาณนี้แล้วก็เย็บค่ะเย็บให้เป็นซองแบบนี้นะคะหรือว่าเย็บให้เป็นไส้ไก่แบบนี้ค่ะแล้วก็กลับตะเข็บออกมาอันนี้คือจะเป็นส่วนของหัวไหล่นะคะที่อันจะมาเชื่อมระหว่างชิ้นหน้ากับชิ้นหลังอันนี้ก็คือจะเย็บซ้อนอยู่ด้านในนะคะอ
สร็จแล้วนะคะนี่ค่ะต่อจากนั้นค่ะก็คืออันนี้คือในส่วนของผ้าแก้วนะคะอันก็จะทำเป็นส่วนของแขนเสื้อความกว้างของแขนเนี่ยก็คือแล้วแต่นะให้วัดที่ตัวแขนของเพื่อนๆเลยนะคะว่าความกว้างของตัวแขนเนี่ยอยากจะได้อยู่ที่ประมาณไหนอันนี้อันก็จะกัดในส่วนของด้านหลังก่อนนะเนี่ยค่ะก็จะได้เป็นตัวเสื้อแบบนี้แล้วก็เอามาวางนะคะวางทาบแบบนี้เลยเอาผ้าแก้วนะคะพับนะคะเป็น2ทบแบบนี้แล้วก็เอาในส่วนที่เป็นวงแขนนะคะมาวางทาบแบบนี้นะคะวงแขนของตัวเสื้อเนี่ยสำคัญมากๆมันจะเป็นตัวกำหนดว่าเราค่ะจะตัดแขนเนี่ยอยู่ที่แค่ไหนอันนี้อันจะตัดเผื่อนะคะความจริงมันจะไม่ได้กว้างขนาดนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราค่ะจะต้องเย็บตลบเข้าไปนะพอเราได้ค่ะออกมาแบบนี้นะคะก็ให้เราค่ะตัดอีกหนึ่งชิ้นก่อนเพราะว่าแขนมันจะมีอยู่สองฝั่งแต่ว่าแขนมันจะไม่เท่ากันนะคะอีกฝั่งหนึ่งแขนอีกฝั่งนึงเนี่ยเราค่ะแค่เย็บให้มันติดแค่ตรงส่วนของที่เป็นจักระแล้ค่ะติดแค่ตรงนั้นนิดเดียวแต่ว่าอีกแขนนึงเนี่ยก็คือจะต้องติดกับวงแขนเลยแล้วจากนั้นก็เอาตัวของเสื้อนะคะมาวางแบบนี้ค่ะให้เข็มหมุดนะคะกัดไว้ก่อนเพราะว่าผ้าแก้วเนี่ยมันจะดิ้นนะคะดิ้นไปดิ้นมามันจะตัดยากนิดหน่อยก็เลยจะต้องกัดเข็มหมุดไว้ก่อนแล้วก็เอาในส่วนของที่เป็นวงแขนนะคะวางแบบนี้ค่ะแล้วก็ขีดเลยแล้วก็ตัดได้เลยค่ะอันนี้คือในส่วนของปลายแขนนะคะอันจะตัดเฉือนออกนิดหน่อยอันนี้ก็จะเป็นแขนอีกหนึ่งฝั่งนะคะก็ใช้เข็มหมุดค่ะกัดไปก่อนอย่างที่บอกไว้ว่าผ้ามันดิ้นเนาะผ้าแก้วค่ะมันคันนะเพื่อนๆเวลาที่อันนะทำเนี่ยอันจะทำแบบ2ชิ้นนะคะประกบกันเลยเพราะเดี๋ยวเราค่ะจะเย็บในส่วนที่เป็นตะเข็บอะตลบเข้าไปด้านในนะตัดตามแพทเทิร์นชิ้นบนได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นแขนหนึ่งฝั่งเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแขนอีกหนึ่งฝั่งค่ะมันจะถูกเย็บเชื่อมแค่ตรงจุดที่เป็นจักระแล้ค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปเย็บนะคะเราจะเย็บส่วนนี้ก่อนนะโดยรอบเลยให้เอาด้านถูกกับด้านถูกนะคะประกบกันแบบนี้แล้วก็เดินเส้นเย็บเลยแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของแขนที่มีวงแขนนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะตัดส่วนที่เป็นส่วนเกินค่ะออกก่อนพอถ้าเกิดเราค่ะกลับตะเข็บออกมานะคะด้านในเนี่ยมันจะทำให้ตะเข็บดูหนานะก็ตัดแต่ว่าไม่ต้องให้ชิดริมมากนะคะเดี๋ยวมันจะลุยนะอันนี้ก็หาจุดเลาะค่ะนิดนึงเพราะเดี๋ยวเราจะต้องกลับตะเข็บออกมาแขนเนี่ยทำง่ายมากๆเลยนะเพื่อนๆมันก็เป็นดีไซน์แบบเก๋ๆอ่ะเหมือนมีแขนแค่ตกแต่งนะคะนิดหน่อยอันนี้คือเป็นส่วนของปลายแขนนะคะก็เย็บค่ะเย็บกดอีกทีนึงเพราะว่าเมื่อกี้คือด้วยความที่เราเจาะใช่ไหมคะเจาะช่องเอาไว้ก็เย็บกดค่ะเพื่อที่จะปิดช่องถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่อยากใ
มันจะมีรอยเย็บนะคะก็ใช้วิธีการสอยก็ได้เสร็จแล้วนะคะแขนหนึ่งข้างอีกหนึ่งข้างค่ะก็เหมือนกันค่ะเอาด้านถูกกับด้านถูกนะคะประกบกันก่อนแล้วก็เดินเส้นเย็บค่ะอันนี้ก็จะเว้นช่องนะคะจะได้ไม่ต้องมาเลาะเนาะแล้วก็เย็บโดยรอบเลยแล้วก็ตัดริมผ้าค่ะกลับตะเข็บออกมานะคะแล้วก็เย็บริมค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนของปลายแขนเนาะที่เราค่ะได้เว้นช่องเอาไว้เสร็จเรียบร้อยนะคะแขนอีกหนึ่งข้างเดี๋ยวมาดูภาพโดยรวมกันค่ะอันนี้ของตัวเสื้อแล้วก็อันนี้ของด้านข้างนะคะอันนี้เพื่อนๆเห็นว่ามันเรียบใช่ไหมคะอันนี้ไปรีดมาเรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นจุดกึ่งกลางนะคะจุดกึ่งกลางใต้วงแขนแล้วก็ใช้เข็มหมุดค่ะกัดไว้ก่อนรอบวงแขนเลยส่วนแหลมๆก็คือเป็นส่วนของด้านบนนะคะหัวไหล่ให้ทบกันแบบนี้ค่ะซ้อนกันนะแล้วก็จากนั้นค่ะเย็บโดยรอบเลยนี่นะคะเย็บออกมาก็จะได้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นแขนอีกหนึ่งข้างนะคะเราก็จะเย็บติดที่เป็นใต้วงแขนขานี้นะคะเป็นจุดเชื่อมเราก็จะเดินเส้นเย็บนะคะนิดนึงค่ะแค่นี้นะแล้วก็จากนั้นค่ะอันนี้จะเป็นจุดที่เราค่ะจะต้องเย็บนะคะนิดนึงค่ะอันนี้คือด้านบนอันนี้คือกลางแขนนะคะเดี๋ยวเราก็จะเย็บค่ะตรงจุดนี้นี่นะคะ3จุดมาดูในส่วนของกระโปรงกันต่อเลยค่ะก็คือเรานะคะจะทบผ้านะคะ2ทบแบบนี้ค่ะแล้วก็จากนั้นนะคะวัดที่รอบเอวเราเลยเอาความกว้างของรอบเอวนะคะแล้วก็หาร4ค่ะในจุดนี้นะคะก็คือจะเป็นขนาดของรอบเอวเรานะแล้วก็จากนั้นค่ะวัดนะคะจากในส่วนของขอบเอวค่ะลงมานะคะคือด้วยความที่ตัวนี้เนี่ยผ้ามันมีจำกัดนะคะอันก็จะเอาความยาวเท่าที่ผ้ามันมีเนาะใช้ไม้บรรทัดค่ะวัดเฉียงลงมาแบบนี้เนาะเนี่ยค่ะมันก็จะไล่จากขอบเอวค่ะลงมาจนถึงชายกระโปรงแล้วก็จากนั้นตัดเลยค่ะอันนี้คือในส่วนขอบเอวนะแล้วก็นี้คือด้านข้างอันนี้ก็จะเป็นส่วนของชายกระโปรงค่ะเราก็จะได้กระโปรงนะคะอยู่ทั้งหมด2ชิ้นคือชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังแล้วก็เย็บด้านข้างเลยจะใช้วิธีการพ้งริมก่อนเนาะ
จะพ้งริมก่อนหรือว่าเย็บก่อนก็ได้นะคะนี่ก็คือเป็นขั้นตอนที่ไม่ติดนะคะแบบไหนก่อนก็ได้ในส่วนของกระโปรงอ่ะเราจะทำอยู่2ชิ้นนะคะคือเป็นชิ้นนอกแล้วก็ชิ้นซับในชิ้นซับในเนี่ยทำเหมือนชิ้นนอกเลยนะในขั้นตอนนี้อันก็จะขอข้ามขั้นตอนไปนิดนึงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเนี่ยอย่างที่บอกไว้ว่าวิดีโอเนี่ยมันยาวมากๆเลยอันนี้คือด้านข้างนะคะพอหลังจากโพ้งริมเสร็จก็คือมาเดินเส้นเย็บค่ะทั้งสองฝั่งเนี่ยก็คือทำเหมือนกันนะคะเรียบร้อยค่ะอันนี้คือเป็นกระโปรงชิ้นนอกนะคะแล้วก็นี้เป็นซับในก็จะได้มาทั้งหมด2ชิ้นจากนั้นค่ะก็คือแบ่งครึ่งนะคะให้เพื่อนๆค่ะจับในส่วนที่เป็นตะเข็บอะชนกันนะอยู่ตรงกลางแบบนี้แล้วก็จากนั้นค่ะขีดนะคะขีดฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้เป็นเส้นตรงแบบนี้ค่ะอันนี้คือจะเป็นส่วนของด้านหลังนะคะที่เราจะใส่ซิปตัดเลยอันนี้คือเป็นกลางหลังนะคะซับในก็ทำเหมือนกันเลยดูอีกหนึ่งครั้งนะคะนี่ค่ะเอาส่วนของที่เป็นตะเข็บอะชนกันก่อนดูให้ดีนะคะชิ้นให้ด้านถูกกับด้านถูกเนี่ยประกบกันให้ดีๆนะคะเพื่อนๆไม่งั้นเดี๋ยวพอตัดออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะยากเนาะเนี่ยค่ะจับดูให้ดีก่อนแล้วก็จากนั้นตัดเลยนี้นะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะไปเย็บนะคะด้านข้างก็เหมือนเดิมอันก็จะใช้วิธีการพ้งริมก่อนเพื่อให้ซับในกับกระโปรงชิ้นนอกค่ะมันติดกันนะอันนี้คือส่วนของกลางหลังนะคะกลางหลังหรือว่าส่วนที่เราค่ะจะใส่ซิปแล้วก็นี่คือส่วนของขอบเอวก็เย็บซับในกับชิ้นนอกให้ติดกันก่อนอันนี้คือในส่วนของตัวเสื้อนะคะชายเสื้อก็พ้งริมก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเย็บประกบกันแล้วอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการเย็บเชื่อมนะคะชิ้นที่เป็นตัวเสื้อกับกระโปรงนี่ค่ะก็เอาด้านถูกกับด้านถูกค่ะประกบกันแบบนี้นะคะอันนี้เป็นส่วนของขอบเอวแล้วก็เดินเส้นเย็บค่ะพอหลังจากเย็บเสร็จนะคะก็จะได้แบบนี้เลยจากนั้นค่ะอันนี้คือในส่วนของกลางหลังให้เรานะคะใช้เข็มหมดค่ะกัดไว้ก่อนกลางหลังเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องใส่ซิปลงไปนะคะอันนี้คือชายกระโปรงอันนี้ก็คือเป็นส่วนของด้านบนค่ะแล้วก็ใช้สายวัดนะคะวัดออกมาค่ะอันนี้กลางหลังที่อันนะคะเผื่อใส่ซิปไว้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2เซนนะคะเพื่อนๆจะเผื่ออยู่ที่1นิ้วหรือว่า2เซนก็ได้แล้วแต่นะคะแล้วแต่ตั้งแต่ที่เราเผื่อผ้าตอนที่เราตัดอะค่ะแล้วก็จากนั้นเดินเส้นเย็บเลย
ันนี้ก็จะเป็นซิปนะคะที่เราจะต้องใส่หน้าตาซิปจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นซิปซ้อนแล้วก็จากนั้นมาเดินเส้นเย็บนะคะอันนี้คือในส่วนของด้านบนนะคะก็คือเราจะปรับฝีเข็มค่ะให้มันห่างพอมาถึงด้านล่างนะคะเราก็จะต้องเย็บให้มันถี่นะคะอันนี้คือชายกระโปรงนะคะอันจะขอกลับด้านเย็บหน่อยมันจะได้บาลานซ์นะคะบนล่างอันนี้เป็นฝีเข็มปกตินะคะด้านล่างที่ต่อจากซิปอะค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะใส่ซิปนะคะเอาซิปค่ะวางแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนตีนผีค่ะเราจะใช้เป็นตีนผีขาเดียวนะคะสำหรับการเย็บซิปแล้วก็จากนั้นค่ะเอาซิปค่ะใส่เข้าไปนะคะแบบนี้แล้วก็เดินเส้นเย็บเลยให้ชิดริมมากที่สุดอะค่ะนี่ก็จะเป็นเทคนิคของการใส่ซิปนะคะเพื่อนๆสามารถแบบเอาไปใส่ซิปเอาวิธีการนี้ค่ะไปเย็บซิปแบบปกติได้นะคะถึงแม้จะไม่ใช่งานตัดบางทีแบบซิปของชุดที่เราใส่ค่ะมันเสียอะไรแบบนี้เราก็เลาะของเดิมออกแล้วก็วิธีการเย็บเนี่ยก็คือเหมือนกันเลยเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็จากนั้นค่ะเลาะค่ะในส่วนของที่เราค่ะเย็บเชื่อมตอนแรกอ่ะมันจะเย็บแบบห่างๆไว้ใช่ไหมคะมันจะทำให้เราเนี่ยใส่ซิปง่ายถ้าเกิดเราเนี่ยไม่เย็บประกบตอนแรกอ่ะมันจะใส่ซิปซ้ายขวาอาจจะไม่เท่ากันนะนี่เลยเรียบร้อยนะคะซิปด้านบนเดี๋ยวเราก็จะใช้วิธีการสอยนะคะอันนี้คือส่วนของชายกระโปรงแล้วเดี๋ยวค่อยเย็บนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะซิปด้านหลังในส่วนของขอบเอวเนี่ยเดี๋ยวเราจะเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเราจะทำสายค่ะผ้าเนี่ยก็คือเอาผ้าที่เหลือจากการทำแขนนะคะมาทำก็จะพับทบค่ะเป็น4ชิ้นแบบนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาต่อผ้าแบ่งครึ่งก่อนค่ะสายเนี่ยมันจะต้องยาวหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องผูกโบพอเราแบ่งครึ่งเสร็จนะคะก็แบ่งครึ่งค่ะอีกหนึ่งครั้งการตัดเย็บของอันนะคะคืออันน่ะจะทำแบบง่ายๆนะเพื่อนๆอันนี้อันจะแบ่งครึ่งนะคะแล้วก็ต่อซ้ายขวาแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวไปเดินเส้นเย็บค่ะก่อนอื่นก็เย็บเชื่อมกันก่อนเพื่อต่อสายให้มันยาวก็จะเป็นวิธีการเย็บแบบเข้าถ้ำนะคะแล้วก็จากนั้นค่ะตลบเย็บสองข้างก่อนนะเดี๋ยวมันจะงงก็ตัดค่ะริมผ้าแล้วก็กลับตะเข็บแบบนี้นะคะเย็บแบบเย็บเข้าถ้ำอะค่ะเดี๋ยวดูอีกหนึ่งฝั่งนะคะเนี่ยค่ะก็เย็บแบบนี้ตลบอีกหนึ่งครั้งอะค่ะเป็นการกดตะเข็บอะค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะการเย็บเข้าถ้ำแล้วก็จากนั้นค่ะเราก็จะเย็บโดยรอบนะคะอันนี้ก็จะเป็นสายค่ะสายผูกเอวนะเพื่อนๆตรงปลายสายเราก็จะเย็บแบบเฉียงนะคะ
แบบนี้แล้วก็ตัดส่วนเกินออกอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งฝั่งค่ะอีกหนึ่งข้างเพราะว่าตอนที่อันเย็บอะก็คือจะเริ่มต้นจากตรงกลางใช่ไหมคะตรงปลายสายก็คือทำเป็นเฉียงนะคะแบบนี้เย็บเฉียงแล้วก็ตัดเลยการทำสายก็คือเย็บเหมือนกันกับพวกไส้ไก่อะค่ะเย็บพวกสายเสื้ออะไรพวกนี้วิธีการเดียวกันนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมากลับตะเข็บเย็บให้เป็นช่องแล้วก็กลับตะเข็บออกมาค่ะแบบนี้ความกว้างของสายเนี่ยก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าเราเนี่ยอยากจะได้ความกว้างแค่ไหนแล้วก็ผ้าของเราเนี่ยเหลือเท่าไหร่อย่างอันนี้ก็จะทำเท่าที่ผ้าเหลือเนาะกลับตะเข็บออกมาเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะเย็บในส่วนของที่เป็นแหลมๆอะค่ะคือปลายสายเป็นการเย็บกดนะคะเพราะว่าเราอะได้เจาะช่องเอาไว้เนาะตอนที่เราจะกลับตะเข็บออกมานี่ค่ะแล้วก็จากนั้นเดินเส้นเย็บเลยทั้งสองข้างเนี่ยทำเหมือนกันนะคะเย็บกดเสร็จเรียบร้อยค่ะอันนี้นะคะอันก็จะตัดผ้านะคะเพื่อที่จะแต่งขอบของแขนนะคะอีกหนึ่งข้างให้เรานะคะตัดอยู่ที่1ไม้บรรทัดนะคะความยาวก็ให้เผื่อยาวหน่อยค่ะอันนี้อันก็จะอยู่ที่ประมาณเกือบ2ไม้บรรทัดนะคะอันนี้เดี๋ยวอันจะมาเย็บแต่งส่วนของที่เป็นขอบด้านบนนะคะเดี๋ยวเราไปเย็บเพื่อที่จะตกแต่งก่อนเนาะรอด้านบนออกก่อนนะคะแล้วก็จากนั้นค่ะเอาในส่วนของที่เป็นที่เราตัดออกมานะคะมาเย็บแบบนี้นะคะเป็นการเย็บแบบคล้ายๆกับผ้ากุนนะคะเย็บริมขอบด้านบนแบบนี้เลยประกบกับส่วนที่เป็นผ้าแก้วอะค่ะเดี๋ยวออกก่อนเนาะจะได้เย็บง่ายจากนั้นก็คือตลบมาแบบนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าเหมือนกันกับการเย็บกุนนะคะกุนขอบอะเนี่ยก็จะเป็นเทคนิคของการกุนขอบอันนี้ก็จะเป็นส่วนของปลายสายนะคะมันเล็กอะมันจะเย็บยากนิดนึงเพื่อนๆก็พยายามแบบเดี๋ยวออกก่อนนะคะนี่เลยพับก่อนเย็บก่อนเนาะ1ครั้งแล้วก็จับให้ขอบขามันชนกันพอดีเนาะแล้วก็เดินเส้นเย็บเลยพวกเล็กๆอะเย็บยากมากๆเลยนะอีกหนึ่งฝั่งนะก็เหมือนเดิมเริ่มจากตรงปลายก่อนแล้วก็เดินเส้นเย็บค่ะเป็นการทบ2ครั้งนะคะแบบนี้บนล่างให้ริมผ้าค่ะมันชนกันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะผูกเป็นโบค่ะอันนี้ก็จะเย็บเชื่อมกลับไปเหมือนเดิมก่อนเพราะเมื่อกี้เนี่ยเราได้ดึงออกมาก่อนนะคะเพราะว่ามันเย็บยากเป็นการเหมือนเย็บ
เย็บติดไว้เฉยๆอะค่ะเพื่อให้มันเชื่อมกับตัวชุดแค่นั้นเองอันเนี้ยปลายสายเราก็จะผูกเป็นโบนะคะความยาวของโบเนี่ยแล้วแต่นะถ้าเพื่อนๆอยากจะได้สายที่มันยาวก็ปล่อยสายให้มันยาวกว่านี้ก็ได้แต่อย่างอันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ2บรรทัดนี่เลยค่ะก็จะเป็นแบบกิมมิกเล็กๆอันนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะคือชายกระโปรงก็เย็บเลยค่ะชายกระโปรงให้เรียบร้อยก่อนเป็นการพับทบแบบธรรมดาเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่เลยค่ะอันนี้คือส่วนของด้านหลังที่เป็นซิปนะคะเรียบร้อยนี่คือแขนเสื้อด้านข้างเนี่ยอันใช้มุกนะคะในการเย็บแต่งนิดหน่อยอันนี้คือในส่วนของสายค่ะที่เราจะมาผูกเอวด้านก็จะมีโบนะคะตกแต่งนิดหน่อยค่ะอันนี้ก็ซื้อแบบสำเร็จมาเลยก็ได้ค่ะเอามาตกแต่งในส่วนของบ่านี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วชุดก็จะเป็นแบบน่ารักน่ารักนะคะไม่เหมือนใครด้วยเพื่อนๆสามารถตัดใส่เองได้นะคะถ้าเกิดอันนะคะ อธิบายขั้นตอนไหนที่ยังไม่ชัดเจนเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะคะเดี๋ยวอันจะมาตอบคำถามให้ค่ะ